ครับตอนนี้ก็มาต่อกันที่การเขียนเทรดเซิร์ฟเวอร์นะครับเซิร์ฟเวอร์เน็ตเวิร์กที่เราควรจะต้องทราบนะครับควรจะต้องรู้ว่าถ้าสมมุติเราเขียนโปรแกรมที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เปิดรับคอนเนคชั่นเข้ามาเวลามีไคลเอนต์มาติดต่อตัวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยถ้าเราเขียนโปรแกรมแบบดั้งเดิมนะครับอย่างยกตัวอย่าง ATM เนี่ยนะครับอันนี้เป็นยกตัวอย่าง ATM ตัวแรกๆนะครับก็มันก็จะเป็นลักษณะที่ว่าหลังจากที่รับเข้ามามันก็ทำการใครเข้ามาติดต่อก็ทำการรับค่าอะไรต่างๆแล้วก็คำนวณหรือว่าการถอนเงินอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งมันทำได้แค่ user เดียวคือ client เดียวไม่ใช่ user เดียว client เดียวนะครับก็คือใคร connection ทำมันก็ทำให้เสร็จก่อนแล้วถึงค่อยวนกลับมาเพราะนั้นคนที่มาติดต่อเนี่ยเซิร์ฟเวอร์ในพอร์ตนั้นก็รอไปนะถ้ามีไคลเอนต์อื่นๆเข้ามาก็รอไปค้างไปจนมันสมมติว่าถ้าเกิดเซอร์วิสนั้นในท่อนนั้นทุกมีหลายคนยังไม่ได้คีย์ไคลเอนต์บางไคลเอนต์ไม่ได้คีย์ค่าเข้ามาหรือปล่อยให้หน้าจอค้างคนอื่นที่เป็นไคลเอนต์ตัวอื่นก็รอจนไม่มีวันสิ้นสุดนะครับดังนั้นการแก้ไขก็คือเราต้องเขียนเซิร์ฟเวอร์ให้มันสามารถทำเขาเรียกว่าแบ่งแยกกันไปทำงานถ้าสมัยก่อนก็จะเป็นถ้าเป็นพวก Unix ก็จะเรียกว่า fork นะครับ fork คือซ่อมนั่นเองนะครับแต่ของทางพวก Windows เองจะใช้คำว่า thread thread คือเส้นได้นะมันย่อมาจากคำว่าเส้นได้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูเว็บเส้นได้ที่เป็นแจกออกไปเป็นชิ้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 นนะครับเนี่ยครับมันจะไปอันนี้ไม่ใช่เนี่ยนะจะมีอยู่อันหนึ่งที่เป็นรูป threadนะครับเป็นที่มาว่าทำไมถึงจะต้องมีเรียกว่าแบ่งเป็น process ย่อยๆนะครับคำว่า thread ก็คือเส้นได้นั่นเองโยงเส้นได้เป็นหลายๆเส้นแล้วก็เขาเรียกว่าให้มันทำงานแยกจากกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เขาเรียกว่าทำให้การทำงานแยก process การทำงานเพราะฉะนั้นในลักษณะนี้นะครับเราก็จะแบ่งเขาเรียกว่าแบ่งการทำงานของเทรดนะครับของไอตัวเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ออกไปเป็น process ย่อยๆเล็กๆนะครับหรือพูดง่ายก็คือว่าทำ process เดิมนั่นแหละแต่แยกออกไปทำนะ process การเงินการถอนแต่ว่าโปรแกรมนี้ที่ผมเขียนคือง่ายๆคือเป็นการที่เรียกว่า connect เข้ามาแล้วก็ key ตัวอักษรเข้ามาพอ enter ปั๊บก็จบเลยอันนี้เป็นง่ายๆนี่ง่ายที่สุดนะครับยังไม่ทำ process ของ ATM เบิกถอนและยังไม่ได้ทำเลยนะจะเป็นอันนี้จะเป็นง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูโปรแกรมกันก่อนนะโปรแกรมก็ import ตามปกตินะครับอันนี้ก็ล็อกตามคาเรก locking เพื่อจะขึ้น debug บนแสดงคาเรก information บนตัว shell ของ Python นะครับตัวนี้ก็จะขึ้น thread name ด้วยนะครับแล้วก็มี import threading time เอาไว้วัดเวลาว่าเสร็จเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็เห็นนะฮะอันนี้ไม่ใช่ผิดไฟล์นะครับแป๊บหนึ่งต้องตัวนี้ต้องตัวนี้นะครับตัวเมื่อกี้ผิดนะครับเอาตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะ import socket นะครับ threading locking time แล้วก็ตั้งการ debug นะครับอันนี้ถ้าในตัว ATM ที่เป็นตัว process หลักนะครับหลักการก็คือวัดเวลานะครับผมก็ตั้งเวลาพอจับเวลาครั้งแรกนะเพื่อเทียบกับตอนสุดท้ายจับเวลาตอนหลังสุดก็เอา T2 มาเป็นเวลาใหม่ลบด้วยเวลาเก่าก็จะได้เวลาที่จบนะครับlogging ก็โผล่ขึ้นมาว่า start นะครับแล้วก็มีเขียนว่าเขาเรียกว่ารับ connection จากไหนนะครับก็เรียกว่าไคลเอนท์ที่ไหนนะครับแล้วก็พิมพ์ค่าไปว่าให้พิมพ์บางอย่างลงไปพิมพ์ค่าให้พิมพ์ออกมาว่าให้ลองเคาะเขาเรียกลองเคาะคีย์บอร์ดต่างๆนะครับเคาะตัวอักษรเข้ามาจนกระทั่งกด Enter ปึ้งเข้ามาก็จะจบโปรแกรมนะเพราะฉะนั้นโปรแกรมตัวนี้ก็สั้นๆนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเมนสั้นๆก็จะมีการรับค่าเข้ามาพอดีรับค่ากันมี4ไบต์นะเป็นยูนิโคดก็แปลเป็น ASCII ซะนะครับให้มันอ่านค่าง่ายๆเป็นลักษณะของไบต์เดียวแล้วก็เรามาเปรียบเทียบ
นะครับจะมีตัวนำหน้าไบต์ที่เป็น slash อยู่แล้วก็ตัดทิ้งแล้วเอาตัวที่2นะครับอันนี้ผมเคยอธิบายไว้ใน ATM แล้วนะครับ ATM ตอนแบบ basic ATM ไม่มี track นะลองไปเปิดดูย้อนดูวิดีโอเก่าดูนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นสถัดไปนี่ก็จะเป็นสะสมค่าพอกี่ค่าเข้ามาก็สะสมค่าเข้ามาจะกี่ไบต์กี่ไบต์นะครับกี่ตัวก็ใส่ไปว่าจนกระทั่งเคาะ enter enter ก็ break ออกนะครับเจอ enter ก็ break ปั๊บก็เข้ามาเหมือนกับพิมพ์ค่าย้อนทวนกลับไปให้ตัวไคลเอนต์นะครับว่าเราพิมพ์อะไรเข้ามานะครับแล้วก็ตอบไปแล้วก็ปิด close connection เลยนะครับแล้วก็จบเพื่อไม่ให้มันสูญเสียคอนเนคชันอันนี้เราดูเหมือนว่าเอ้ยมันก็ทำงานเหมือนปกตินี่มันไปเทรดตรงไหนตรงนี้ครับหลังจากเราเขียนพวก DeFi ฟังก์ชันต่างๆบรรทัดล่างสุดนะครับหลังจากที่ DeFi ต่างๆก็จะเป็น name นะครับการนี้วิธีเขียนก็อันนี้ผมก็พัฒนาเอามาจากเว็บอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ Python นะครับก็เท่าที่ดูแล้วโค้ดตัวนี้ก็ง่ายสุดก็เลยเอามาใช้นะครับก็จะใส่ชื่อโฮสต์นะครับ local host port เท่าไหร่นะครับแล้วก็ buffer นี่คือรับค่าได้กี่ไบต์นะครับแล้วก็ใส่ค่า address และ port เข้าไปนะครับแล้วก็เปิดอย่างที่บอกฮะเปิด socket ก่อนนะครับเปิด socketBind เข้ากับพอร์ตไหนนะครับนี่เหมือนกับ ATM ตัวแรกๆที่เราเขียนกันเลยนะครับเนี่ย basic เนี่ยฮะ เหมือนกันเลยก็เนี่ยฮะนี่ไงเหมือนเป๊ะเลยนะครับก็เนี่ยครับ socket bind พอร์ตที่เท่าไหร่แต่วิธีเขียนอีกแบบนะมันมีหลายวิธีเขียนนะครับแล้วก็รอเห็นไหมฮะอันนี้ทางนี้ก็คือรอ accept รอการติดต่อเข้ามาก็เหมือนกันครับหลักการเดียวกันพอลิเซนเสร็จปั๊บก็จะมีตัวแปรเกี่ยวกับเทรดนะครับนี่ผมเขียนจริงไหมอาจจะไม่ได้ใช้บรรทัดนี้จะไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็มาเป็นจากตัวนี้เนี่ยครับprint ออกมาที่ว่า listening for connection นะครับก็คือรอฟังอยู่ว่ามีใครจะมา connect บ้างเสร็จแล้วก็รอวนในนี้นี่คือวนเลยนะครับวนอยู่ในนี้นะครับ while true ไม่มีวันออกนะครับเพราะฉะนั้นบรรทัดนี้ไม่ไปวันถึงแน่นอนแต่ผมก็เขียนทิ้งไว้นะครับ Client Socket นะครับก็คือ Socket ที่เปิดนะครับ Threader ก็คือ Client Address ที่ก็คือตัวเดียวกันนะครับก็เอามาเหมือนกับ Accept พอ Accept เสร็จปั๊บต้องทำ Multithread คือพอรับพอมีใคร Connect เข้ามาต้องกระจายงานไปเปลี่ยนที่เส้นใต้เส้นหนึ่งว่างั้นเถอะเส้นใต้เส้นหนึ่งก็ใช้ฟังก์ชันนี้ครับ Thread ตามด้วย Target นะครับก็คือให้ไป Run ATMให้ได้นี้เส้นนี้ไปวิ่งไปที่ ATM นะครับไปใช้ฟังก์ชัน ATM ที่ define เอาไว้ตรงนี้ข้างบนนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ส่งตัวแปรไปด้วยก็คือพวก socket พวก address ต่างๆก็จะไปตรงนี้และตรงนี้ก็จะไปใช้ตอนที่เราตอนนี้จะไปใช้เมื่อไหร่ใช้ตอนที่ send นะครับตอนที่ client socket send เนี่ยนะครับจะส่งค่ามันจะรู้ตำแหน่งว่าจะควรได้เส้นนี้ควรจะส่งไปหาข้อมูลให้ใครนะครับ IP ไหนที่ติดต่อเข้ามานะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวสะสมเทรดเอาไว้นะครับเผื่อจริงๆถ้าเราไม่เขียนวนไปวนมาก็คงต้องใช้ตรงท้ายๆว่าให้มันปลดล็อกเทรดทั้งหมดเมื่อเทรดทำงานเสร็จก็ให้เคลียร์เทรดทั้งหมดนะครับแต่ตอนนี้มันไม่มีทางมันก็วนอยู่อย่างเงี้ยนะครับเพราะมันไม่มีวันจบสิ้นเพราะเป็น while true นะครับแล้วก็พอสั่ง T start ก็เริ่ม start เทรดนั้นๆพอเทรดนั้นๆทำงานเสร็จปั๊บพอเทรดนั้นๆมอบหมายได้ไปแล้วลองนึกดูตรงนี้นะครับมอบหมายได้ไปแล้วอาจจะเป็นได้เส้นที่1ยิงไปแล้วพอ T start ปั๊บมันก็จะวิ่งไปทำใช่แต่มันก็จะไอตัวเมนโปรแกรมก็จะวนกลับมารับ socket ใหม่ที่ติดต่อเข้ามาอีกแล้วก็แบงเทรดด้วย ATM ก็จะเกิด ATM อีก process เล็กๆย่อยๆขึ้นไปอีกนึกออกมั้ยฮะได้เส้นหนึ่งไปที่ ATM ก็คือเหมือนมัน copy ทั้งยวงนะครับทั้งยวงของ ATM ทั้งก้อนเนี่ยนะครับทั้งก้อนเนี่ยไปทำ process ย่อย1ได้พอได้ตัวเส้นที่2พอวนกลับมาแล้วก็มารอรับใหม่แล้วก็ได้เทรดใหม่เข้าไปอีกก็คือได้เส้นใหม่นะครับหลอดใหม่เข้ามาปั๊บก็เหมือน copy ทั้งยวงเนี่ยเหมือนกับเอาทั้งยวงที่เป็น DeFi และ ATM ทั้งยวงเนี่ยเอาไปรันย่อยอีกเพราะฉะนั้นตัวแปรที่บอกครับมันจะมีปัญหาอันนี้ผมจะเอาไว้เป็นวิดีโอข้างหน้านะครับถัดไปจากนี้ก็คือตัวแปรจะรู้ยังไงใครเป็นตัวแปรของใครเพราะว่ามันแบ่งออกไปตัวแปรของแต่ละคนจะอิสระครับ
พอแบ่งออกไปเป็นรอดได้เนี่ยเหมือนมันก๊อปทั้งตัวนี้ไปนะครับตัวแปรก็จะอิสระจากกันนะครับบิดแต่มีบางตัวที่เราสามารถจะทำให้ใช้เขาเรียก global ได้นะครับคือมาใช้เขาเรียกว่ามาใช้ตัวแปรกลางของเมนโปรแกรมได้เดี๋ยวมีวิธีเขียนเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังในวิดีโอข้างหน้านะครับว่าแต่เราต้องล็อกครับถ้าเกิดเราใช้ global variable หรือว่าตัวแปรหลักวันนี้แล้วถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงควรจะล็อกค่าไม่งั้นเดี๋ยวเทรดอื่นมันมาปะปนมันมาคำนวณเขาเรียกว่าคำนวณรวมกันกับvariable ที่อยู่เป็น variable กลางเพราะฉะนั้นถ้ามีเทรดเยอะๆมันทำให้บางทีเขาเรียกว่าข้อมูลคะแนน data เนี่ยเพี้ยนไปเลยก็ต้องมีการเขียนการล็อกเพื่อไม่ให้มายุ่งในช่วงนั้นว่าใครจะมายุ่งตัวแปรกลางล่ะฉันขอทำให้เสร็จก่อนแล้วฉันก็จะปล่อยล็อกให้คุณก็คือ release ทิ้งแล้วก็คุณก็สามารถจะไปแตะต้องกับคะแนนฮะvariable หรือค่ากลางได้แต่ส่วนภายในเป็นค่าที่เราอยู่ภายในโปรแกรมก็ไม่เป็นไรครับไม่มันมีมันชื่อมันอยู่ภายในฟังก์ชันนี้อยู่แล้วมันเป็นตัวใครตัวมันแต่ถ้าเป็นของข้างนอกเนี่ยเราจะต้องเขียนโค้ดพิเศษเดี๋ยววิดีโอหน้าอันนี้เอาง่ายๆก่อนนะครับก็มาดูซิว่าการทำงานเป็นยังไงผมก็สักรันนะครับพอรันปั๊บนะครับอันนี้จะดูข้างล่างนะฮะจะมีเป็นของเซิร์ฟเวอร์นะของตัวเชลนะครับมันบอกว่า server is listening for connection นี่เรียก connection แล้วก็ telnet บังเอิญผมเปิด telnet เอาวินโดว์แรกก่อนเทเน็ตแรกสมมตินี่เป็นไคลแอนต์แรกไคลแอนต์ที่1นะครับก็คือวิธีการก็คือเปิดกด start แล้วก็ไปรัน cmd นะครับรันคอมมานด์นะครับเนี่ยรันคอมมานด์อยู่เนี่ยรันคอมมานด์ให้ได้แล้วก็วิ่งกลับเข้ามานะครับก็คือกด cmd มันก็จะได้เชลใหม่ขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนไคลแอนต์1ไคลแอนต์แล้วก็เทเน็ตนะครับ local host 9000พอกด local host 9000ปั๊บพอ enter นี่คือไคลแอนต์ตัวแรกนะครับปึ๊บล็อกอินเข้าไปปั๊บเจอแล้วดูข้างล่างครับเทรด1ได้เริ่มแล้วนะจากดีบักที่เราเขียนว่าเทรด1มันมีโค้ดที่เขียนคือว่าดีบักนะครับดีบักตรงนี้นะครับ ATM นะครับก็คือ ATM Trade Start อยู่ตรงนี้แล้วก็ตัวคำว่าดีบักมัน default ว่าขอให้พิมพ์คำว่าเทรดเนมด้วยว่าเป็นเทรดที่เท่าไหร่มันก็จะเป็นเทรดที่1นะครับอันนี้กลับเข้ามาตรงนี้นะก็ดู something type something and enter 3333 enter ปั้งจบเรียบร้อยนะครับโปรแกรมก็พอรับค่าเข้ามาแล้วก็พิมพ์ย้อนอันนี้ไปกลับไปดูเมนโปรแกรมใหม่เมนโปรแกรมผมก็คือว่าพอรับค่าเข้ามานะครับแล้วก็ your input is แล้วก็พิมพ์ค่าที่สะสมมาเมื่อกี้นี้แล้วก็ปิด socket เลย print เสร็จแล้วก็ปิด socket ทิ้งเลยก็คือ close connection ทิ้งมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมันก็หลุดออกคราวนี้ตัวที่เสร็จเทรดก็เสร็จเรียบร้อยแล้วภายใน35วินาทีเพราะเมื่อกี้ผมอธิบายไป35วินาทีนะครับตอนนี้ก็จะโผล่มานะครับซึ่งอย่างที่บอกอ่ะลองดูใหม่ก็ดูไม่เห็นมีอะไรเลยจานอ่ะถามบอกว่าไม่เห็นมีอะไรเลยครับเอาใหม่เทเน็ตใหม่อันนี้คือไคลแอนต์ตัวหนึ่งนะครับก็ใส่เข้าไปเอาละคราวนี้พอคาไว้อย่างนี้เทเน็ตตัวแรกเป็นไคลแอนต์ตัวแรกล็อกอินเข้าไปแล้วคาผมเปิดเทเน็ตตัวที่2เอ๊ะก็เลยเปิดคอมมานด์พร้อมตัวที่2ก็คือเชลตัวที่2ไม่อันนี้ขอตัวที่2แล้วฮะเห็นมั้ยครับนี่ตัวที่1ตัวที่2ล็อกอินเข้าเหมือนกันนะครับเข้าที่เซิร์ฟเวอร์นี้ถ้าเป็น ATM เซิร์ฟเวอร์สมัยก่อนที่เราเขียนมันเราจะไม่มีทางล็อกอินเข้าไปได้เลยมันก็จะนิ่งอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะทำงานเสร็จแต่นี่ไม่ใช่ครับเคาะเข้าไปปั๊บมาเลยเทรดที่2ทำงานทันทีเห็นมั้ยครับเนี่ยเทรดที่2ทำงานทันทีนะครับเมื่อกี้อันนี้เทรดที่2เมื่อกี้เป็นเทรดที่2นะครับเดี๋ยวเราจะเห็นว่าการเทรดที่1เสร็จทำไมมันไม่เคลียร์มันกลายเป็นเทรดที่2เลยในครั้งที่2ที่ผมกดไปอันนี้คือปัญหาที่อย่างที่บอกครับเวลาเราเขียนโปรแกรมมันจะต้องเคลียร์เทรดให้หมดเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวจะบอกเลยว่ามันจะต้องเคลียร์เทรดทีละเทรดทิ้งให้ไม่งั้นเปลืองเทรดนะครับมันจะกลายเป็นเทรดกำพร้าไปโดยที่ว่าคาอยู่ใน process นะครับซึ่งเราต้องมาเคลียร์ memory หรือเคลียร์ space ของเทรดทีหลังนะครับก็อันนี้เป็นตัวที่3แล้วกันเมื่อกี้พอมกี้เราคีย์ไป2ครั้งสำหรับเชลแรกเอ็กแกรนด์แรกนะครับคราวนี้อันนี้เป็นอันที่2คอนเนคแบบเป็นแกรนด์ที่2ก็รออีกเปิดอีกครับเปิดคอมมานด์พร้อมอันที่3มาแล้วอันนี้อันที่3แกรนด์ผมขอติดต่อที่3นะครับเทเลเน็ตวางนี้ดีกว่าเห็นไหมครับตรงนี้วางให้ดีนะเทลเน็ตก็ไปปั้ง
อะไรขึ้นนะครับปึ๊บนี่ครับเทรด4มาแล้วทุกอันทำงานอิสระได้หมดครับแคลนสมมติแคลนตัวนี้ก็พิมพ์ไปนะครับแคลนตัวนี้ก็พิมพ์ไปผมยังไม่ enter นะครับเนี่ยพิมพ์ไปมันก็รับค่าหมดนะครับทุกเทรดรับค่าหมดเลยทุกเส้นได้หลอดที่อันนี้เปลี่ยนให้มันเนี่ยเรียบร้อยผมก็เคาะไปปั๊บเรียบร้อยนะครับขึ้นมาแล้วสำหรับเทรด4จบแล้วเทรด3ก็ enter ปั้งจบเทรด2จบกลับมาลองใหม่ลองคราวนี้เข้าไปใหม่เทียมเน็ตใหม่ก็ได้ใหม่แต่ได้อีกเทรดนึงแล้วนะครับเนี่ยปึ๊บนะครับกลับมาจะเป็นเทรดสอนเดี๋ยวจะทำคาไปก็ได้อีกหลายเทรดมานะครับอันนี้ก็เทียมเน็ตต่อแล้วก็เทียมเน็ตต่อนะครับทำงานพร้อมกันหมดเลยเพราะฉะนั้นใครแอนที่วิ่งเข้ามานะครับก็สามารถที่จะเหมือนรู้สึกว่าเซิร์ฟเวอร์ให้บริการเขาดีไม่ต้องรอเพราะมันแค่เล่นมันจ่อมาแล้วก็ได้บริการกันหมดเลยแล้วก็แยกงานกันไปทำนะจะเพิ่มอีกลองจะเพิ่มอีกเชลนึงก็ได้นะครับอีกแคลนนึงก็ได้อ่ะมาอีกแคลนนึงและเทลเน็ตนะครับเทลเน็ตเข้าไปอีกโคโฮสขาวพันนะครับใหม่อันนี้ถ้าลองดูเราไปลองเครื่องเพื่อนกันสมมติเพื่อนนั่งอยู่ข้างๆห้องไอ้นั่งข้างอยู่ข้างๆแล้วก็อยู่ในเน็ตเดียวกันแล้วลองให้เขาเทลเน็ตมานะครับหลายคนเขาก็จะได้เซอร์วิสนี้ไปไม่ได้แตกต่างกับที่เราเปิดไอ้ตรงนี้เลยอันนี้เราเปิดอยู่หลายเชลถูกไหมครับเป็นคอมมานด์เชลอยู่หลายเชลแล้วก็เทลเน็ตอยู่หลายแคลนนี่ก็นี่ก็หนึ่งแคลนนี่ก็หนึ่งแคลนนี่ก็หนึ่งแคลนนะครับมันก็จะแบ่งเทรดกันไปทางนะครับที่เทรด8ละเทรด9นะแล้วก็คีย์เข้าไปนะครับโปรแกรมก็จะมีวันจบเพราะว่ามันรอคอนเน็กชันก็วนกลับมาที่เดิมนะได้ละนะครับนี่ผมเปิดถึง4เชลนะ4เชลก็จะเห็นว่าเนี่ยครับคือจุดที่บอกว่าการเขียนโปรแกรมเทรดที่เป็นเน็ตเวิร์กก็ดูเหมือนซับซ้อนนะแต่มันก็ดูซิมเปิลดีดูง่ายนะครับเพียงแต่เราต้องเข้าเลขอะไรนะครับระวังเรื่องการใช้เทรดให้ดีมันมีเทคนิคอีกเยอะนะครับเราต้องพยายามเปิดหลายเว็บดูมันมีการเขียนเทรดแต่เอาเราก็อันนี้ที่ผมเลือกมาคือเขียนแบบอย่างง่ายๆที่เราอ่านแล้วพอเข้าใจนะครับอาจจะไม่ปกป้องเทรดหรือการป้องกันเทรดอย่างดีแต่อย่างน้อยมันก็เวิร์กแล้วมันก็ทำงานตามที่เราต้องการนะครับอาจจะเราก็ต้องทดลองไปเรื่อยๆแล้วก็ลองปรับเปลี่ยนไปเรื่อยแต่เทรดแค่นี้ผมคิดว่าเขียนว่าแค่นี้ก็พอแล้วนะครับวิดีโอถัดไปก็จะเป็นเรื่องของการเทรดที่เราเอ็กซ์เชนค่านะครับสามารถที่จะนะครับโยนค่าไปมานะครับในตัวเมนนะจริงๆมันมีเทรดมันสามารถจะคุยระหว่างเทรดกันก็ได้ส่งซิกเนลลิ่งระหว่างเทรดก็ได้แต่มันก็ซับซ้อนไปนะครับเอาไว้เดี๋ยวครั้งวิดีโอถัดๆไปก็คงต้องใช้เพราะเน็ตเวิร์กเราอาจจะเป็นแมชชีนทูแมชชีนคุยกันก็ได้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างง่ายๆล่าสุดนะวิดีโอถัดไปก็จะเป็นเรื่องการใช้ global นะครับการใช้ตัวแปรหลักที่อยู่ในเมนนะครับแล้วก็จะมีการล็อกค่าไม่ให้เทรดอื่นมายุ่งยังไงนะครับอันนี้ก็คงน่าจะเคลียร์นะลองไปเอ็ดโมเดลดูนะครับผมใส่ไว้ในโค้ดเอาตัวนี้ใส่ไว้ในเครื่องในเอ็ดโมเดลแล้วก็ไปลอกแล้วก็ไป copy paste ก็น่าจะรันได้นะครับแล้วก็ลองดูแล้วลองเขียนลอง modify ดูนะครับโอเคครับแค่นี้ครับ